18พฤศจิกายนคือวันนัดหมายชุมนุมใหญ่ล่าสุดของกลุ่มราษฎรในแถลงการของพวกเขานัดหมายกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและจะเคลื่อนขบวนเพื่อยื่นหนังสือแต่ยังเป็นปริศนาว่าไปที่ไหนดูเหมือนจะยังไม่มีทางที่จะหยุดความเคลื่อนไหวได้แม้จะมีคณะกรรมการสมานฉันท์ผู้ชุมนุมก็ยังปฏิเสธส่วนตัวหนูมองว่าก็การเข้าร่วมจะไม่ได้สร้างอะไรให้ดีขึ้นนะคะจะไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นคนกลางจะยิ่งทำให้ปัญหาที่ล่อแหลมหรือว่าปัญหาที่เป็นประเด็นในสังคมอยู่เนี่ยบางประเด็นอาจจะถูกกวาดเก็บไว้ใต้พรมต่อไปซึ่งหนูไม่ต้องการแบบนั้นหนูมองว่าปัญหาในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมประชาชนควรต้องมีสิทธิเสรีภาพพอในการที่จะพูดแล้วก็ควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหานี้จากการที่คนที่เห็นต่างกันเนี่ยเอาเหตุผลมาพูดคุยกันหรือว่ามันเป็นการหาทางออกได้ดีกว่าค่ะ21พฤศจิกายนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวก็นัดชุมนุมใหญ่ขับไล่รัฐบาลและนักเรียนมัธยมกลุ่มนี้เคยเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มราษฎรมาแล้วพวกเรานักเรียนจึงจะยกระดับข้อเรียกร้องไปที่ต้นตอของปัญหาผู้ที่เลือกนายณัฐพลทิพย์สุวรรณเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นนักเรียนเลวและองค์กรแนวร่วมจึงประกาศจัดชุมนุมครั้งใหญ่ของนักเรียนขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563เพื่อยกระดับการเรียกร้องให้เสียงของนักเรียนไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาเพราะการเมืองมีปัญหาเราจะเปล่งเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงออกมาถ้าการเมืองดีเราจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงและเคารพสิทธิ์ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อเรียกร้องที่รัฐบาลยังไม่ตอบสนองผู้ชุมนุมอาจจะทำให้การเคลื่อนไหวเพิ่มความเข้มข้นขึ้นทุกครั้งสะท้อนจากกิจกรรมระยะหลังที่ไม่ได้มุ่งถึงแต่รัฐบาลตั้งแต่การไปสถานทูตเยอรมันและการเตรียมเคลื่อนขบวนยื่นหนังสือวันอาทิตย์นี้ท่ามกลางคำถามว่าแนวทางนี้จะเพิ่มหรือจะลดแนวร่วมการยื้อการต่อสู้ทางการเมืองหลายครั้งในรอบ 3-4 เดือนที่ผ่านมาอาจจะทำให้ผู้ชุมนุมถูกกล่าวหาว่ามีใครอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะองค์กรบางแห่งในสหรัฐอเมริกาที่มีเป้าหมายบางอย่างแต่อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาไม่มองเช่นนั้นคือประเทศนี้มันมีพูดง่ายๆมันมี DNA นะในคนอเมริกันตั้งแต่สร้างประเทศว่าเขาก่อประเทศได้เนี่ยจากการต่อสู้กับระบบล่าอาณานิคมกับอำนาจที่มาริดรอนเสรีภาพเขาก็เลยถือว่าเสรีภาพประชาธิปไตยเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญเป็นคุณค่าของประเทศชาติเขาเพราะการที่เขาจะมีเงินสนับสนุนองค์กรต่างๆเพื่อจะไปช่วยองค์กร NGO ต่างๆทั่วโลกให้ไปต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อให้ได้เสรีภาพให้ได้ประชาเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องแยกให้ได้ว่ามันไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลไม่ใช่นโยบายของ CIA ไม่ใช่นโยบายของสถานทูตที่จะมาแทรกแซงด้วยการเอาเงินสนับสนุนเนี่ยให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเนี่ยใช้เรื่องการล้มล้างสถาบันเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อจะกำจัดรัฐบาลและรัฐบาลนี้ก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรที่เป็นปรปักษ์กับสหรัฐใดๆทั้งสิ้นมันถ้าเขาทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยเขาทำร้ายผลประโยชน์ตัวเองเพราะว่าเขามีผลประโยชน์เศรษฐกิจความมั่นคงในประเทศไทยอย่างมากเลยนะเขาจะได้อะไรจากการที่ประเทศไทยมีความวุ่นวายนะในตรงนี้มีอะไรบ้างแต่การเริ่มการชุมนุมแม้สถานการณ์การชุมนุมยังไม่สามารถคาดการอนาคตได้แต่ที่น่าจับตามองคือวันที่2ธันวาคมศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่จากกรณีอาศัยบ้านพักทหารหลังเกษียณอายุราชการถูกกล่าวหาว่าขัดกันแห่งผลประโยชน์แม้ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาบนพื้นฐานกฎหมายแต่คงปฏิเสธผลสะเทือนทางการเมืองไม่ได้เมื่อผู้ชุมนุมมองว่าการถอยคือนายกรัฐมนตรีต้องลาออกเท่านั้น